ท่านต่อไปใครครับครับผมพร้อมหรือยังฮะถ้าพร้อมแล้วขอเสียงปรบมือต้อนรับคุณหมาตูนสิทธิสมบงครับคนพูดเตี้ยครับสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องคนไทยรักชาติทุกท่านครับเรามาพบกันตามสัญญาอีกแล้วเพราะว่าเรามีหัวใจเดียวกันคือรักชาติและพระมหากษัตริย์ครับนี่ล่ะคนไทยตัวจริงวันนี้จะพูด2เรื่องนะครับคือเรื่องทักษิณและทักษิณครับเดี๋ยวดูทักษิณ1คืออะไรทักษิณ2คืออะไรนะครับก็สืบเนื่องจาก29พฤษภานะครับจำได้ไหมครับผมมาปราศัยวันที่แล้วนะครับเสาร์ที่แล้วบอกว่าจับตาดูนะครับ29พฤษภาทักษิณเป็นเรื่องแน่นอนจำได้ไหมครับวงการแพทย์ไทยนะครับถึงกับตื่นตะลึงนะครับ29พฤษภาตรวจพบโควิดสายพันธุ์ใหม่ชื่อโควิด112ครับพ่อแม่พี่น้องขอเสียงตบมือให้กับอัยการสูงสุดชื่ออำนาจหน่อยครับอย่างน้อยท่านก็กล้าหาญมากนะครับและก็ขอเสียงตบมือให้ผู้ฟ้องคดีหน่อยครับแม้ว่าจะเป็นการฟ้องตามตำแหน่งก็ตามขอเสียงตบมือให้พลเอกอุดมเดชศรีตบุตรครับผู้ฟ้องคดีครับไม่มีท่านนี้ฟ้องไว้นะครับมันก็ไม่มี29พฤษภานี้อย่างแน่นอนนะครับแต่ก็ขอบอกว่าอัยการสูงสุดท่านก่อนนะครับชื่อยากๆนะครับขอโทษที่ผมไม่กล้าเอ่ยนามท่านเดี๋ยวเอ่ยผิดนะครับอดีตอสสท่านนั้นใช้คำว่าควรสั่งฟ้องผมก็จำผิดนะครับผมนึกว่าท่านสั่งฟ้องนะครับแต่ที่สั่งฟ้องยังไม่ได้เพราะว่าตัวตอนนั้นเรียกผู้ต้องหาไม่จำเลยผู้ต้องหาคือทักษิณชินวัตรยังไม่ได้ให้การก็ควรสั่งฟ้องเพราะฉะนั้นเนี่ยขอเสียงตบมือให้อดีตอัยการสูงสุดด้วยครับเขาว่ากันว่านะครับสิ่งที่ทักษิณให้สัมภาษณ์นะครับเมื่อที่เกาหลีเมื่อครั้งนั้นเนี่ยแม้แต่จะเอามาพูดซ้ำยังไม่สามารถพูดซ้ำได้แสดงว่ามันโคตรหมิ่นเลยใช่ไหมผมได้ยินนะครับพิธีกรทุกรายการเลยนะที่พูดข่าวนี้นะครับเขาบอกเลยบอกว่าคลิปเอามาเปิดไม่ได้ครับเพราะว่าเดี๋ยวจะกลายเป็นทำผิดซ้ำนะครับเพราะฉะนั้นหมอตุลก็กลัวคุกเหมือนกันนะครับเดี๋ยวอยู่ๆมาปาสายคอปทอดีๆนะครับโดนม .112 ไม่สนุกแน่นะครับแสดงว่าทักษิณนี่มันชั่วจริงๆใช่ไหมมินจริงๆใช่ไหมไม่อย่างนั้นนะครับเมื่อวันที่27นะครับ27พฤษภาที่ผ่านมาที่ประชุมของอัยการสูงสุดนะครับเอาหลักฐานทั้งหมดเอาสิ่งที่ทักษิณมาให้การนะครับเขาร้องขอความเป็นธรรมแล้วสุดท้ายประเทศได้ความเป็นธรรมคืออัยการสูงสุดอำนาจสั่งฟ้องทักษิณชินวัตรตบมือหน่อยครับได้ข่าวว่าพอได้ข่าวนี้นะครับเวทีนี้ยิ้มหวานหลับฝันดีกันทุกคนเลยใช่ไหมครับอะไรจะฝันดีอย่างนี้นะครับและขอโทษนะครับอีกหลายคดีจะตามมาแต่ว่าได้ข่าวว่าทักษิณเนี่ยมันไม่ได้ติดโควิดวันที่29นะครับพอรู้ข่าวว่านะ27สั่งฟ้องแน่ๆใส่ซองเรียบร้อยก็มีไอ้ตัวดีนะครับเอามาบอกทักษิณทักษิณก็เลยงั้นกูติดโควิด112ดีกว่ามันกลัวติดคุก112ครับพ่อแม่พี่น้องเลยต้องติดโควิด112แทนได้สายพันธุ์ใหม่ทันทีครับพ่อแม่พี่น้องแล้วที่น้องคิดว่าวันที่18มิถุนาทักษิณจะไปศาลไหมครับเอ้าใครว่าทักษิณไปศาลบ้างยกมืออุ้ยชิปแป้งไม่มีเลยวะใครคิดว่าทักษิณจะไปศาลกับอัยการสูงสุดบ้าง
ใครคิดว่าไม่ไปบ้างครับโอ้ยยกสองมือเลยใครคิดว่านอกจากไม่ไปศาลนะครับแล้วมันหนีออกวัดนอกประเทศไปเลยยกมือครับขอพูดในฐานะแฟนพันธุ์แท้ทักษิณหน่อยนะครับแฟนพันธุ์แท้ระดับไหนนะครับทักษิณบอกว่าให้กูมาเกิดทำไมต้องให้หมอตุลมาเกิดด้วยกูเกลียดมันเออกูก็เกลียดมึงเหมือนกันว่ะผมว่านะครับมันอุตส่าห์ทำขนาดนี้นะครับยอมนะวางแผนนะครับไม่ใช่วางแผนสั้นๆนะสมศักดิ์เทพสุทินเนี่ยนะครับแทนที่จะเป็นรัฐมนตรีมหาดไทยรัฐมนตรีโน่นรัฐมนตรีนี่มันยอมตัวมาเป็นรัฐมนตรียุติธรรมเนี่ยทักษิณบอกแตงกิ้วหลายมันแก้กฎกระทรวงหลายอย่างนะครับตอนนี้เราไปดูหมดแล้วตอนนั้นไม่รู้นะครับไปดูหมดแล้วพบว่าสมศักดิ์เทพสุทินเนี่ยทั้งเปลี่ยนกฎกระทรวงทั้งแต่งตั้งโยกย้ายคนวันนี้เพื่อรอวันนี้ผมเชื่อว่าคนอย่างทักษิณชินวัตรไม่หนีอย่างแน่นอนเพราะว่าอะไรครับมันคิดว่าศาลจะยกฟ้องมันขอโทษนะรอบนี้ไม่เหมือนเมื่อโอลิมปิก16ปีก่อนหรอกเว้ยตอนนี้เหรอจะอ้างวอลเลย์บอลหญิงยูโร2024หรือว่าโอลิมปิกปารีสนะครับรับรองหรอกศาลคงให้มึงไปหรอกไอ้ทักษิณขอท้วงติงนะครับขอท้วงติงพิธีกรบางรายนะครับแล้วก็อัยการโฆษกอัยการนะครับขอร้องล่ะทักษิณเนี่ยมันโดนถอดยศไปนานแล้วเลิกเรียกว่าพันตำรวจโททักษิณเสียทีตำรวจหลายคนเขาแสลงใจว่าถอดยศแล้วเรียกคุณทักษิณก็เกินไปเรียกได้สองอย่างสุภาพสุดเรียกว่านายทักษิณใช่ไหมครับถ้าเกิดได้บางต้องบอกไอ้ชั่วทักษิณใช่ไหมเสียดายอ่ะเรียกนักโทษชายทักษิณไม่ได้แล้วมันโดนพักโทษแต่นะครับรับรองทักษิณครับเองน่ะมีแฟนพันธุ์แท้เยอะอย่างน้อยก็หมอสองคนหมอตุลกับหมอวะลงจะดึงแกกลับคุกอย่างแน่นอนทวีสอดส่องบอกว่ายินดีการเข้าคุกตามทักษิณไปได้เข้าคุกแน่ทวีสอดส่องใครที่เอาทักษิณออกจากคุกทั้งที่ไม่ควรออกจากคุกเขาเรียกว่าทำผิด157ใช่ไหมครับพ่อแม่พี่น้องเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับทักษิณเนี่ยมันก็กลางมันคิดว่ามันทำอะไรก็ได้นะครับแม้แต่คนอย่างนายกเศรษฐุยเนี่ยก็ยังต้องไปจิ้มกล้องมันต้องไปกราบการมันในวันสงกรานต์ใช่ไหมครับสั่งแม้ทั้งเศรษฐุยให้ตั้งพิชิตนะชั่วบาเนี่ยนะครับเป็นรัฐมนตรีจนต้องลาออกไปแล้วเนี่ยก็เป็นเพราะอิทธิฤทธิ์ของมันใช่ไหมเอ้าโหดอยโหดอยแน่ด้านชิบหายเลยแล้วที่บอกว่าถามกฤษฎีกาน่ะนะครับกฤษฎีกาเขาถามในรอบแรกรอบที่ตั้งครม.ครั้งแรกเนี่ยแล้วสุดท้ายก็ไม่กล้าตั้งพิชิตใช่ไหมสิงหาที่แล้วทักษิณยังไม่เข้ามายังไม่ออกจากคุกใช่ไหมครับตอนที่ตั้งรัฐบาลน่ะเพราะฉะนั้นพิชิตชื่นบานก็เลยยังไม่กล้าที่จะตั้งนะครับไม่กล้าตั้งพิชิตชื่นบานแต่คำถามที่ถามกฤษฎีกานั่นน่ะนะครับถามมาได้หน่อมแนมมากว่าคุก10ปีแล้วพ้นโทษมา10ปีแล้วเป็นรัฐมนตรีได้หรือเปล่ากฤษฎีกาก็ตอบสิว่าเป็นไม่ได้แต่สิ่งที่ผมตัวผมเองเนี่ยนะครับเดินไปยื่นกับกฤษฎีกาเลยบอกว่าพิชิตชื่นบานเนี่ยขาดคุณสมบัติความเป็นรัฐมนตรีเพราะว่าไม่มีความสุจริตเป็นที่ประจักษ์เพราะว่าคุณสมบัติเนี่ยคนที่เป็นรัฐมนตรีต้องมีความสุจริตเป็นที่ประจักษ์แต่คนที่เป็นทนายความทำหน้าที่ทนายความแต่ถูกสภาทนายความถอนใบอนุญาตการเป็นทนายความเนี่ยเขาเรียกว่า
ทุจริตเป็นที่ประจักษ์ใช่ไหมครับพ่อแม่พี่น้องจนผมลืมไปแล้วนะครับปรากฏว่า40สว.ท่านความจำแม่นนะครับท่านบอกว่าพิชิตชื่นบานเนี่ยขาดคุณสมบัติเป็นรัฐมนตรีแม้แต่หมอตุลเนี่ยยังไปยื่นกับกฤษฎีกาไว้บอกว่าคนคนนี้เป็นรัฐมนตรีไม่ได้ไอ้นี่มันหัวหมอนะแทนที่จะถามนะครับตรงๆเลยว่าขาดคุณสมบัติหรือเปล่านะครับก็ต้องขอบคุณกฤษฎีกาไว้เวลาตอบก็ยังตอบอย่างมีเชิงบอกว่าถ้าถามเรื่องคุณสมบัติของรัฐมนตรีก็ควรจะถามไปถึงตามรัฐธรรมนูญนะครับตามรัฐธรรมนูญก็ต้องไปถามศาลรัฐธรรมนูญนะครับกฤษฎีกาเขาก็ชี้ช่องไว้นะว่าพิชิตชื่นบานเนี่ยถ้าจะถามว่ามีคุณรัฐมนตรีหรือเปล่าต้องไปถามศาลรัฐธรรมนูญปรากฏว่าไม่ได้ถามครับเขาใช้วิธีตั้งมาเลยและวิธีที่ทูลเกล้าโปรดเกล้าไปเนี่ยนะครับเวลาในหลวงโปรดเกล้าแต่งตั้งต้องมีใครครับมีผู้รับสนองพระบรมราชโองการชื่อเศรษฐาทวีสินเศรษฐาแด่แด่ไอ้เศรษฐุยเศรษฐุยเขาบอกว่าท่านทักษิณที่เคารพไม่น่าเอาคุกมาให้กูเลยเอ้ยของผมเลยนะครับไอ้นี่มันยื่นชัดๆขนาดพิชิตชื่นบานนะครับลาออก1วันก่อนที่ศาลรัฐธรรมนูญจะพิจารณาว่าจะรับหรือไม่รับปรากฏว่าวันรุ่งขึ้นศาลรัฐธรรมนูญรับฟ้องครับเพราะว่าพิจารณา6ต่อ3เสียดายอย่างเดียวนะครับเขาคงกลัวว่าจะไม่มีแมลงวันมาบินแถวนี้นะครับนะศาลรัฐธรรมนูญก็ให้ลงมติ5ต่อ4บอกว่าให้ยังทำหน้าที่ต่อไปได้นะครับเอ้าโหดอยมติ5ต่อ4เรารู้จักแยกแยะใช่ไหมครับที่ถูกมันควรจะเป็น9ต่อ0ให้ยุติปฏิบัติหน้าที่ใช่ไหมไม่เห็นจะมันจะไม่ชัดตรงไหนวะนะครับรัฐมนายกรีเป็นคนเสนอชื่อไปเสนอชื่อคนที่ขาดคุณสมบัติอย่างชัดเจนใครๆก็รู้ทั่วประเทศก็คงด้วยอิทธิฤทธิ์ของไอ้แมวนั่นแหละนะครับเพราะฉะนั้นการที่เศรษฐุยทุน9คนที่ขาดคุณสมบัติเป็นยังไงครับถือว่าละคายเครื่องเบื้องพยุคลบาทโหน้อยโหน้อยไอ้เฮงซวยไอ้แมลงวันเศรษฐุยเพราะฉะนั้นนะครับตอนนี้ผมไม่แน่ใจว่า15แล้วจะบวก15หรือเปล่านะครับแต่ว่าถึงกับต้องไปปรึกษาคนไตวายชื่อวิษณุเครืองามแล้วมันจะรอดหรือเปล่าเนี่ยคิดเหรอว่าคนปรึกษาคนไตวายเอามาเป็นที่ปรึกษาเนี่ยมันจะรอดเนี่ยนะครับผมว่านะครับจะกอดคอกันตายทั้งคู่แหละไม่รู้ใครจะตายก่อนว่าผมก็ไม่เข้าใจนะไอ้คนที่บอกว่ากลับไปเลี้ยงหลานดีกว่าเนี่ยถามว่าหลานเองเนี่ยอยู่ในทำเลียมหรือไงเว้ยน้อยไปเลี้ยงหลานที่บ้านไปเลี้ยงหลานในทำเลียมทำไมหลานไม่อยู่ทำเลียมเว้ยเพราะฉะนั้นคดีที่2ที่ผมพูดไว้เมื่อเสาร์ที่แล้วนะครับอีกไม่เกิน15 3หรือ30วันศาลรัฐธรรมนูญตัดสินแน่นอนเศรษฐุยกระเด็นจากตำแหน่งครับพ่อแม่พี่น้องไอ้พี่ชิดบอกว่าลุงยีกูไม่ออกจากตำแหน่งดีกว่านะครับก็ดีแล้วล่ะยังรู้ตัวนะรู้ตัวตั้งแต่ครั้งแรกนะครับจนหมอตุลลืมไปแล้วว่าไปยื่นไว้กับกฤษฎีกานะครับจนสว.เขาใส่ไว้ในสำนวนบอกออกแตงกิ้วกับพี่อุตส่าห์เอาชื่อหมอตุลไว้ด้วยไอ้คนยื่นกับกฤษฎีกาลืมไปเลยเพราะว่ารอบแรกเขาไม่ได้ตั้งไงนะครับจำได้ระยะสั้นบอกว่าไปยื่นปปช.ครั้งสุดท้ายที่ผมไปยื่นเนี่ยนะครับก็คือยื่นปปช.เรื่องพักโทษทักษิณเนี่ยแหละเพราะฉะนั้นผมเชื่อว่าไม่เกินเดือนมิถุนายนนี้
ฟ้าผ่าในทำเนียบไล่เศรษฐาออกจากนายกรัฐมนตรีอย่างแน่นอนครับแล้วมาลุ้นกันดีกว่านะครับว่าจะเป็นออหรือว่าชัยเกษมนะครับออไม่ต้องห่วงนะครับผมว่าแม่มันดูแล้วเนี่ยสงสัยอยู่ไม่นานสงสัยติดคุกอีกรับรองเลยไม่ชื่ออุ้งอิงอย่างแน่นอนดีใจไหมครับตบมือหน่อยยังไงยังไงคุณแม่ก็ยังรักลูกอ่ะนะนะครับส่วนชัยเกษมไม่ต้องห่วงนะครับอย่างนี้นะครับรับรองเลยคะแนนเศรษฐายังไม่รอดชัยเกษมก็จะเป็นโรคอะไรครับโรคปอดแหกครับปอดแหกไม่รู้ไปติดโควิด112จากทักษิณหรือเปล่านะครับเพราะฉะนั้นคดีที่2เนี่ยไม่ต้องห่วงแล้วคดีที่3ที่พูดเอาไว้อันนี้ผมก็ไม่เข้าใจศาลรัฐธรรมนูญเหมือนกันทำไมก็ขอเลื่อนแล้วเลื่อนอีกก็ให้เลื่อนนะครับท่านเป็นไส้เลื่อนหรือไงเดี๋ยวส่งคนไปเย็บให้เลิกเลื่อนได้แล้วมันออกแต่ชัดท่านตัดสินแล้วว่าธนาธรพิธาแล้วก็พรรคพวกเนี่ยทำการที่คิดจะล้มล้างการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขนะครับแล้วก็การกระทำนั้นทำในหาเสียงเลือกตั้งด้วยเพราะฉะนั้นเป็นการกระทำในขณะเป็นพรรคการเมืองใช่ไหมเพราะฉะนั้นง่ายมากเลยครับเมื่อตัดสินไปแล้วคดีนี้ก็ต้องตัดสินยุบพรรคก้าวไกลด้วยใช่ไหมครับมันจะยากตรงไหนขอโทษนะครับขอแอบมาบอกตรงนี้สู่ทุกท่านในที่นี้นะครับบอกว่าผู้ฟ้องคดีนะครับเขียนคำร้องนี้ด้วยการเอาสมัยที่ก่อนยุบพรรคอนาคตใหม่พรรคอนาคตใหม่สุดท้ายเนี่ยนะครับยุบโดยข้อหาที่ว่าธนาธรเนี่ยให้ยืมเงินกับพรรคซึ่งมันไม่สามารถคืนได้จึงถูกยุบพรรคตรงนั้นนะครับแต่พรรคเนี้ยเคยโดนข้อหาเดียวกันกับที่พรรคก้าวไกลกำลังโดนตอนนั้นศาลรัฐธรรมนูญบอกว่ายังไม่ถึงขั้นนะครับให้ตักเตือนให้เลิกเสียแต่ปรากฏว่าพิธากับธนาธรยังทำตอนที่หาเสียงพรรคก้าวไกลอีกเพราะฉะนั้นรอบนี้คำร้องเนี่ยรัดกุมแน่นอนมีคำพิพากษาแล้วยุบพรรคก้าวไกลแน่นอนครับเอผมไม่รู้ว่าพรรคก้าวไกลอยู่ตรงไหนนะแต่ขอให้ในเดือนมิถุนายนนี้ฟ้าผ่าพรรคก้าวไกลไปอีกพรรคหนึ่งเลยนี่คือ3คดีแล้วก็อีกคดีหนึ่งที่เกิดขึ้นนะครับก็คือการพิจารณาของปปช.เพื่อจะเอาทักษิณกลับเข้าคุกล้วนแล้วแต่เป็นสิ่งดีๆให้ประเทศไทยใช่ไหมครับพ่อแม่พี่น้องเรามาคอยดูกันและผมบอกไว้แล้วว่าวันนี้ผมจะพูดเรื่องทักษิณแล้วก็ทักษิณอีกแล้วแต่ตอนนี้จะเป็นเรื่องของทักษิณกับเขมรนะครับวันแรกที่ผมมาปราศัยที่นี่ผมปราศัยเรื่อง MOU 2544ตอนนั้นกำลังร้อนใช่ไหมครับแล้วก็เมื่อประมาณ3อาทิตย์ที่แล้วพี่น้องกำลังร้อนเรื่องที่ผบ.ทร.นะครับมาให้ข้อมูลบอกว่ามีการสร้างสิ่งก่อสร้างนะครับที่เขาอ้างบอกว่าเป็นการขึ้นการขึ้นพ่อมึงเนี่ยเขมรการขึ้นเนี่ยนะครับสิ่งก่อสร้างมันต้องขนานกับชายฝั่งใช่ไหมครับแล้วการขนานกับชายฝั่งนั้นจะต้องไม่เกิน12ไมล์ทะเลที่เป็นอาณาเขตใช่ไหมคือมันขนานแล้วก็เวลานับอาณาเขตก็ไม่ได้นับจากไอ้สิ่งก่อสร้างอันนี้ก็ต้องนับจากแผ่นดินอยู่ดีเฮ้ยคนไทยรู้เรื่องแผนที่ทะเลเว้ยไอ้หุนเซนไล่หุนมาเด็ดคนไทยรู้เรื่องเว้ยขอเล่าให้ฟังว่าไอ้สิ่งก่อสร้างที่ทุกท่านเนี่ยนะครับเห็นว่าเป็นปัญหาเนี่ยมันสร้างมาประมาณ2539 2540โดยนายบ่อน
สองสัญชาติไทยกัมพูชานะครับเวลามันอ้างเนี่ยมันก็พูดชัดๆนะครับว่าเป็นท่าเรือตอนนั้นเนี่ยเขาเป็นเจ้าของบ่อนคาสิโนตอนนั้นยังตั้งอยู่นะครับตอนนี้เจ๊งไปเรียบร้อยแล้วปิดไปเรียบร้อยแล้วนะครับแต่ว่าปี2542ทหารไทยก่อนทักษิณเข้ามามีอำนาจ2542ก็เลยประท้วงนะครับจริงๆอยากให้ทุบแต่ขอให้ข้อมูลนิดนึงนะครับที่ไทยเข้าไปทุบไม่ได้เพราะว่าจากเกาะกงกับเกาะกูดกับเกาะกงเนี่ยนะครับมันมีเส้นที่เรียกว่าเส้น211อยู่มันสร้างเนี่ยนะครับไอ้ท่าเรือนี้เนี่ยมันสร้างอยู่ฝั่งเขมรนะครับผมถามข้อมูลจากพี่ๆทหารเรือเรียบร้อยแล้วนะฮะเขาบอกว่าทำไมไม่ทุบล่ะพี่เขาบอกไม่ได้น้องมันสร้างอยู่ในฝั่งเขมรนะครับแต่ปรากฏว่าไอ้รัฐมนตรีที่มาแทนปานปรีเนี่ยดันบอกว่าจะไปเจรจาเขาบอกว่าจะให้ทุบเนี่ยจะต้องมีของแลกเอาอะไรมาแลก
ะนั้นก็จะบอกว่ามันนึกเจรจาไม่ได้ทีเพราะว่าหลักเขตแดนปัจจุบันมันไม่ใช่หลักเขตแดนออริจินอลอีกแล้วครับพ่อแม่พี่น้องวิธีการเขาจะบอกว่าปักแล้วเนี่ยนะครับต้นไม้ต้นนี้อยู่ตรงนั้นห่างจากแม่น้ำอย่างนี้ปรากฏว่าภูมิศาสตร์เหล่านี้มันหายไปหมดแล้วแล้วจะเจรจาไงวันนี้ถ้าจำได้นะครับตอนที่ประชาธิปัตย์เนี่ยนะครับสิริโชคโสภาเนี่ยเป็นรัฐมนตรีสำนักนายกถ้าจำไม่ผิดแล้วพยายามที่จะเจรจาเรื่อง JBC สายฉบับตรงบ้านหนองจานเนี่ยนะครับที่ตอนนั้นก็คุณวีระสมความคิดกับสสประชาธิปัตย์ท่านหนึ่งอ่ะที่ไปโดนจับทั้งคู่นั่นน่ะพยายามที่จะไปบอกตรงนั้นนะครับด้านในเนี่ยของไทยล้วนๆครับเพียงแต่ว่าเรากันให้ผู้ลี้ภัยชาวเขมรเขาอยู่อันนี้เนี่ยเขามาพึ่งพระบรมโพธิสมภารแต่มันก็จะเป็นเขตแทนไทยอยู่ใช่ไหมครับพ่อแม่พี่น้องตรงนั้นเนี่ยบอกได้เลยนะครับว่ามันมั่วชิบหายเลยแต่ที่แน่ๆนะครับและเป็นต้องเรียกว่าพระปรีชาญาณของในหลวงรัชกาลที่5เซ็นสัญญาไว้กับฝรั่งเศสวิธีการหาหลักเขตแดนที่73นะครับตรงสุดบนเขาบรรทัดเนี่ยเฉียบมากเลยครับคือเอายอดที่สูงที่สุดของเกาะกูดยิงกลับไปนะครับก็เลยแบ่งพอดีเลยนะฮะสูงกว่าก็เป็นของประเทศไทยต่ำกว่าก็เป็นของมันนะครับเป็นของเขมรเกาะกูดเป็นของเราเกาะกูดเป็นของมันแต่ขอโทษอ่าวไทยกว้างใหญ่ไพศาลเพราะก่อกูดเป็นของไทยครับพ่อแม่พี่น้องต้องบอกว่านี่คือพระปรีชาสามารถและสายประเทศที่กว้างไกลของในหลวงรัชกาลที่5ครับแม้จะเสียแผ่นดินไปให้กับฝรั่งเศสแต่ท่านยังไว้เชิงสามารถกันอาณาเขตทะเลไว้ให้ลูกหลานไทยชั่วลูกชั่วหลานพวกเราขอสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่านครับที่อาณาเขตทางทะเลของไทยอย่างกว้างใหญ่นี้เพียงเพราะอย่างเดียวเกาะกูดซึ่งเป็นหมู่เกาะที่ใต้ที่สุดบริเวณตราดยังเป็นของไทยอยู่ถ้าเกาะกูดเป็นของเขมรอ่าวไทยเล็กกระจิตลิตอย่างแน่นอนเราจะเสียใจไหมเพราะฉะนั้นเมื่อรู้อย่างนี้นะครับลูกหลานไทยเอ๋ยจงรู้ว่าพระมหากษัตริย์ไทยทรงพระปรีชาสามารถอย่างยิ่งครับแม้แต่ฝรั่งเศสและเขมรสองคนร่วมมือกันก็อย่าโกงไทยไม่ได้เพราะพระมหากษัตริย์ไทยทรงฉลาดกว่าเว้ยผมอ่านเรื่องนี้นะครับยิ้มมากเลยนะครับบอกว่าเอ๊ะท่านทำยังไงนะท่านย้ำเลยนะครับบอกว่าถ้าก่อกูดไม่เป็นของไทยนะครับไม่เป็นของสยามในตอนนั้นเนี่ยบอกได้เลยบอกว่ารบเป็นรบเพราะฉะนั้นเนี่ยก็สุดท้ายฝรั่งเศสเห็นนะเออเราก็ไม่ได้เอาก่อกงนะจริงๆถ้าว่าตามหลักมนุษยศาสตร์นะครับหลักมนุษยศาสตร์เนี่ยก่อโกงเนี่ยนะครับขอโทษคนไทยเพียบในก่อนนั้นเนี่ยจนปัจจุบันเนี้ยยังพูดภาษาไทยกันอยู่เลยครับพ่อแม่พี่น้องแต่บนก่อกูดเนี่ยคงพูดเขมรได้บ้างนะครับแต่ไม่เท่าก่อโกงพูดภาษาไทยเพราะฉะนั้นเนี่ยฝรั่งเศสมันก็ยอมเพราะว่าอะไรป่ะท่านยกเสียมราชพัทบองศรีโสพลหรือที่เรียกว่าฝั่งซ้ายแม่น้ำโขงอะไรเนี่ยนะครับเป็นของเขาหมดเลยมันก็กระยิบชิมย่องอ่ะได้นครวัดนครธมหารู้ไม่ว่าก่อกูดเพียงไม่กี่ตารางกิโลเมตรนั่นละคือหมุดหมายที่ทำให้อ่าวไทยกว้างใหญ่ไพศาลเราจะรักษาไว้ใช่ไหมครับเราลูกหลานไทยมีหน้าที่รักษาอาณาเขตของประเทศไทยเพื่อเป็นการสืบสานพระราชปณิธานของรัชกาลที่5ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นรัฐมนตรีต่างประเทศถ้าเกิดไปเจรจาอะไรชั่วๆทำให้ประเทศไทยเสียประโยชน์เองจะถือว่าเป็นคนขายชาติอย่างแน่นอนถ้ามีการเปลี่ยนแปลงอะไรคนขายชาตินะครับโทษขั้นต่ำสุดคือติดคุกตลอดชีวิตใช่ไหมครับ
ข้อหากบฏแผ่นดินจริงๆคนที่แล้วนะครับก็ต้องบอกว่าคนก่อนหน้านี้ชื่อนพเลนะครับโหไล่มันหน่อยครับพ่อพี่น้องแสดงว่ามันยังหน้าบางอยู่นะตอนแรกผมยังลุ้นเลยว่าเอ๊ะถ้าปานปรีลาออกเขาจะแต่งตั้งนพเลนะครับประธานกรรมธิการสภาผู้แทนว่าด้วยการต่างประเทศนะครับก็ยังนึกว่าจะตั้งไอ้บ้านนี้อีกนะฮะไอ้ชั่วนี้อีกก็ปรากฏว่าไม่ยอมเป็นแต่ว่าถ้าเกิดมาบอกว่าจะให้ทุบไอ้ท่าเรือนะครับของบ่อนเนี่ยนะครับต้องเอาของมาแลกยอมไม่ยอมใครไม่ยอมวะมันไม่ได้ประท้วงแล้วนะครับตอนนี้มันต้องยื่นคำขาดแล้วนะแล้วที่มันเป็นทั้งหมดเนี่ยนะครับผมบอกแล้วว่าจะพูดถึงเรื่องที่2คือทักษิณมันเกิดขึ้นได้เพราะความชั่วของทักษิณที่จะขายชาติใช่ไหมครับ MOU 2544คือ MOU ขายชาติใช่ไหมเพราะฉะนั้นการเจรจาครั้งต่อๆไปจะต้องไม่ใช่2544อีกต่อไปใช่ไหมครับพ่อเพชรน้องมีอย่างที่ไหนวะขีดเส้นใต้แล้วพี่น้องรู้หรือเปล่าว่าเส้นนี้เนี่ยนะครับตอนแรกเนี่ยนี่มันยังเขียนนะเส้นแรกที่เขาเขียนนะครับมันขีดไปกลางเกาะกูดเลยครับพ่อแม่พี่น้องทุเรศไหมปรากฏว่าพอ MOU 2544ของจริงออกมานะครับผมไปดูแท็บขยี้มีอย่างนี้ด้วยไว้ยิงมานะครับจากหลักเขตที่73วิ่งมาขอบเกาะกูดตรงกับที่ว่ายอดเขาที่สูงที่สุดอะแล้วโค้งลงครับเป็นท้องอูดอ่ะนะแล้วก็วิ่งต่อนะครับมันกลัวว่าไทยจะประท้วงสงสัยฝ่ายไทยนั่นมาแต่ว่าการที่มาเฉียดกอกูดเนี่ยมันก็ผิดหลักสากลใช่ไหมครับพี่น้องดังนั้นการที่เซ็น MOU 2544ที่ผิดหลักสากลต้องเป็นโมฆะใช่ไหมครับพี่น้องไม่ไหวเลยทำอย่างนี้ได้ยังไงนะครับเพราะฉะนั้นนี่ก็1มิถุนายนแล้วนะครับเราเคยได้ยินแต่ศุกร์13ฝันหวานแต่ตอนนี้มิถุนา67เนี่ยจะเป็นฝันหวานของพี่น้องคนไทยรักชาติใช่ไหมครับฟ้าจะผ่าที่จันทร์สองลาดใช่ไหมฟ้าจะผ่าที่ทำเนียบใช่ไหมแล้วฟ้าจะผ่าที่พรรคก้าวไกลใช่ไหมครับแล้วมาดูกันนะครับถ้าไม่ติดภารกิจอะไรเสาร์หน้าพบกันใหม่นะครับพ่อแม่พี่น้องสวัสดีครับสู้ไม่สู้สู้ไม่สู้เราจะสู้ต่อไปเพื่อชาติและพระมหากษัตริย์ครับสวัสดีครับ